ด้วยความมุ่งมั่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ของอาเซียนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนางดวงเดือนวินิจฉัยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระนายละอองพยลนายกเทศมนตรีตำบลบางพระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดล่างบางพระสถานีตำรวจภูธรศรีราชากองพันต่อสู้อากาศยานที่12กรมต่อสู้อากาศยานที่1โรงเรียนภาคีเครือข่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อตกลงร่วมมือกันดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังให้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วร่วมค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาและนักเรียนในความปกครองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยกระบวนการต่างๆจนสามารถประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยเร็วควบคุมดูแลนักเรียนในปกครองทุกคนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีหากมีการเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนการลงนามความร่วมมือและเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมที่โรงเรียนวัดท่าทองตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายบดินทร์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยมีนายดำรงชูเมืองประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมสืบเนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2528ซึ่งต่อมาได้ปรับเป็นกฎหมายภายในพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน2554จึงกำหนดให้วันที่12พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอันเป็นวันแรกที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งหากนับตั้งแต่วันที่กฎหมายฉบับแรกของการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันนับได้ว่าเป็นวันครบรอบปีที่39ของการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยในปีนี้มีนโยบายให้ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดวันเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงานภายใต้หัวข้อ Safety Culture Together เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดความยั่งยืนเกิดความร่วมมือและสานพลังเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนผลักดันในการขับเคลื่อนให้เกิดการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสู่สังคมสถานศึกษาและชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับและเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียนและให้ความรู้แก่นักเรียนซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยกับนักเรียนและเป็นการปูพื้นฐานสู่วัยทำงานในอนาคตโดยที่กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้การรื้อสายไฟและสายสื่อสารการปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำทางม้าลายถนนหน้าโรงเรียนการมอบถังดับเพลิงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
การอพยพหนีไฟและการให้ความรู้ความปลอดภัยบนรถบัสโดยสารและการตรวจสอบอุปกรณ์โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์รถบัสโดยสารในการสาธิตที่โรงแรมโฟร์ทูซีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประกันภัยและการช่อชนประกันให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของประชาชนเชิงรุกโดยมีนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบพร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบการธุรกิจ SME และประกันภัยรวมถึงประชาชนเข้าร่วมการอบรมโดยภายในงานเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อการประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME ที่เกี่ยวกับหลักประกันประเภทการประกันที่จำเป็นต่อธุรกิจการบริหารความเสี่ยงหลักการที่จำเป็นในการพิจารณาประกันภัยรวมไปถึงกรณีศึกษาต่างๆนอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องการช่อชนประกันภัยเช่นการช่อชนทางอิเล็กทรอนิกส์การชักชวนให้ทำความผิดการหลอกลวงที่มาในรูปแบบประกันภัยเป็นต้นโดยที่การจัดงานเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนโดยประกันภัยจะช่วยลดความเสี่ยงทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินนอกจากนี้คปภ.ยังสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันที่สอดคล้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต่อไปจริงๆเราต้องการให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME มีความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงครับครับอย่าง SME นี่มีความเสี่ยงยังไงบ้างครับคือผมเรียนว่าในการประกอบธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงของตัวเองนะครับสมมุติว่าเราทำธุรกิจที่เป็นโรงงานนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในสต็อกสินค้าในโครงสร้างอาคารต่างๆเกิดไฟไหม้ได้น้ำท่วมได้นะครับถ้าเป็นธุรกิจอย่างโรงแรมนะครับสถานประกอบการแบบนี้นอกจากตัวอาคารแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับแขกที่เข้ามาพักทรัพย์สินของเขาถ้าได้รับความเสียหายนะสมมุติพื้นนะครับลื่นนะครับมีคนบาดเจ็บมันก็จะมีประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับเรื่องของการประกอบธุรกิจยังมีเรื่องของประกันการขาดรายได้อีกนะกรณีที่สมมุติว่าอาคารไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตสินค้านะครับโรงแรมถ้าเกิดความเสียหายสมมุตินะฮะเราปิดซ่อมสักครึ่งปีหรือปีนึงมันไม่ใช่แค่เอาตึกกลับมาไว้ที่เดิมนะเราต้องถามว่าครึ่งปีนั้นหรือ1ปีนั้นรายได้ของเราหายไปนะพนักงานของเราที่เราต้องดูแลอีกนะครับการประกันอย่างการประกันธุรกิจหยุดชะงักนะถ้าเขาเข้าใจก็จะช่วยได้เยอะมากๆนะในการที่จะทำให้เขากลับมาสู่สภาพเดิมได้เร็วที่สุดครับแล้วก็ในการมาจัดนะครับที่นครสวรรค์นี้นะครับเท่าที่ท่านมีข้อมูลนี่นครสวรรค์นี้มีอะไรบ้างที่ควรที่จะต้องทำกันบ้างจริงๆเรามองว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมเชิงเกษตรนะครับมีพาณิชยกรรมนะครับรวมทั้งมีธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมนะอย่างธุรกิจอย่างพวกถ้าเป็นกิจกรรมทางการเกษตรก่อนนะรัฐบาลมีโครงการประกันข้าวนาปีข้าวโพดนะครับเรื่องของการขนส่งนะเราจะเห็นว่ามีการขนส่งพวกเกษตรสินค้าเกษตรเยอะนะมันก็จะมีประกันการขนส่งนะครับประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดนะครับสำหรับอาคารไม่ว่าจะเป็นโรงงานเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เรื่องความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เรียนไปรวมถึงเรื่องธุรกิจอยู่ชะงักต่างๆนะล้วนสำคัญทั้งสิ้นครับครับผมนะครับสุดท้ายครับท่านครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วเกิดมีความสนใจที่เราจะไปปรึกษาไปอะไรอย่างไรได้ครับผมเป็นอย่างนี้ฮะคปภ.เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับมีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการขายประกันนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับตัวแทนในหน้าหรือบริษัทประกันได้อย่างไรก็ตามครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับในข้อมูลที่เขาให้นะครับติดต่อสายด่วนประกันภัย1186นะครับเรายินดีให้ข้อมูลนะสำหรับท่านที่มีประกันอยู่แล้วถ้าประสบปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับติดต่อสำนักงานนะครับยังไม่ต้องใช้ทนายความยังไม่ต้องใช้นักกฎหมายนะครับเรามีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรามีกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทนะครับในการจะช่วยเหลือประชาชนครับปัจจุบันนี้เรื่องของการทุจริตในวงการประกันมีเรามี
มีตัวอย่างขอยกตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการธุรกิจการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นในหลายมุมนะครับจากมุมที่เป็นมุมคนกลางเองนะทั้งตัวแทนในหน้าเก็บเบี้ยไม่นำส่งก็เคยเกิดขึ้นบ่อยนะครับมุมที่เป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ดีๆก็ไปขึ้นชื่อว่าตัวเองเป็นในหน้าขายประกันเอาโลโก้บริษัทประกันไปแปะหน้าตึกตัวเองนะครับแล้วก็โกงเงินเข้าไปเฉยๆก็มีนะในมุมอีกฝั่งนึงนะครับที่เป็นทำตัวเป็นผู้ประกันนะครับแต่กับทำทุจริตจัดฉากชนทำนู่นทำนี่นะครับเพื่อจะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับธุรกิจเองไม่ให้ความสนใจนะครับเลกูเลเตอร์อย่างภาครัฐก็ไม่ได้ความสนใจแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับมุมมองของโลกใบนี้มองว่านี่คืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายเราคนสุจริตต้องจ่ายเบี้ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่จะต้องไปประสานงานกับตำรวจนะครับเพื่อจัดการคนช่อโกงพวกนี้ครับที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการล้อมรวมน้ำใจสวมหมวกนิรภัยให้น้องโดยมีนางวราพรเสริมภักดีกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยการให้หมวกนิรภัยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ภายในจังหวัดโดยมีเป้าหมายจำนวนหมวกนิรภัย 1,000 ใบดำเนินการนำร่องในสถานศึกษา3แห่งคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตัวเมืองนครสวรรค์โดยแยกเป็นเด็กเล็กเยาวชนและวัยเริ่มเป็นผู้ใหญ่โดยภายในกิจกรรมได้มีการส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งต่อให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่หมวกนิรภัย 100%จากนั้นได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดพรหมจริยาวาสเพื่อส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนด้วยความมุ่งมั่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ของอัสที่ห้องแตรทอง1ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายวีรกิจมานารอดนายอำเภอบางละมุงเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ปีงบประมาณ2567โดยมีนายวีรยุทธสว่างแจ้งรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนางสิริมากิรัตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ผู้นำชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบร่วมในพิธีมอบเงินโดยเรือโทยุทธนากล่าวว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการต่อเนื่องทั้งหมด6ปีโดยปีนี้เป็นปีที่4สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มผู้พ่อเลี้ยงหอยแมลงภู่เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 181,646,677 บาท
กลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน246รายประกอบด้วยกลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์บ้านปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านนาเกลือกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,459 บาทและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน95รายประกอบด้วยกลุ่มประมงบ้านบางละมุงและกลุ่มประมงอนุรักษ์บ้านปากคลองบางละมุงครับวันนี้ก็เป็นวันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่3นะครับก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มประมงเรือเล็กนะครับจำนวน246รายนะครับแล้วก็กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่นะครับอีก95รายรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน100ประมาณ181ล้านบาทนะครับปีนี้เป็นปีที่4นะครับที่มีการเยียวยานะครับยังมีอีก2ปีที่การท่าเรือจะดำเนินการในเรื่องของการเยียวยานะครับเนื่องจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่3ครับก็ในการเยียวยาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าก็จะมีกลุ่มชาวประมงนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เดิมเนี่ยได้รับผลกระทบโดยผลกระทบจากการก่อสร้างซึ่งท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นการก่อสร้างทางน้ำซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับไม่มีทางบกนะครับก็จะเป็นทางน้ำล้วนๆก็จะเป็นผู้ที่เลี้ยงหอยแมงภู่กับประมงเรือเล็กนะครับซึ่งการท่าเรือเองเนี่ยก็มองว่ากลุ่มนี้แหละเมื่อได้รับผลกระทบแล้วการท่าเรือต้องให้การดูแลและเยียวยาซึ่งแน่นอนครับในเมื่อมีการท่าเรือเนี่ยก็เป็นจะบอกว่าการท่าเรือก็คือเราเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปการในเรื่องของการก่อสร้างสาธารณูปการในเรื่องของการนำเข้าและก็ส่งออกสินค้านะครับดังนั้นท่าเรือแหลมฉบังก็เหมือนประตูสำหรับประเทศในการที่จะนำเข้าและก็ส่งออกสินค้าถ้าเราประตูเราคับแคบนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในเรื่องของการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้แน่นอนเมื่อมีการขยายก็จะสร้างผลกระทบนะครับดังนั้นเนี่ยการท่าเรือเองเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังว่าการท่าเรือจะเจริญเติบโตอย่างเดียวนะครับการท่าเรือมุ่งหวังว่าเราจะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนข้างเคียงนะครับโดยการพัฒนาท่าเรือและจะพร้อมที่จะพัฒนาในส่วนของชุมชนที่อยู่ข้างเคียงไปด้วยรวมทั้งไม่ใช่แค่ข้างเคียงรวมทั้งคนที่ได้รับผลกระทบตรงๆนะครับคนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมเราก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาไปแล้วก็โตไปด้วยกันครับก็ทั้งหมดตอนนี้จะเป็น5กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มของผมด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มประมงเรือเล็กแล้วก็เป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่ได้รับการชดเชยจากการท่าเรือแล้วรู้สึกพอใจยังไงบ้างถามว่าพอใจไหมนะพอใจก็คือมากอ่ะคืออันนี้ต้องขอบคุณการท่าเรือเลยที่ว่ามอบอนาคตแล้วก็มอบชีวิตใหม่ให้กับเขาให้เขามีหนทางเดินต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีมากครับก็คือวันนี้ชาวบ้านเองก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นมาจากการสนับสนุนของท่าเรือครับก็มีแบบหลายส่วนที่ว่าประมงเล็กที่อาจจะต้องสูญเสียอาชีพถาวรของชายฝั่งก็อาจจะมีเงินทุนจากการท่าเรือเนี่ยลดเชยเขาไปซื้อเรือที่โตขึ้นออกไปหากินในนอกขึ้นในไกลขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วก็อย่างเช่นผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่เนี่ยที่ต้องเลิกทำไปก็จะได้มีเงินทุนไปประกอบอาชีพอย่างอื่นครับก็ถือว่าท่านเรือก็ให้สิ่งนี้กับชาวบ้านอันนี้ต้องขอบคุณการท่าเรือเขาไว้หลังจากนี้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลในวันนี้ที่มีท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็มีเฟสสามมีผลกระทบบ้างไหมมีไหมมันก็มีได้ของพื้นที่แต่ว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนในชุมชนเองว่าเราจะเพื่อการปลูกฝังทรัพยากรให้มันเกิดขึ้นมายังไงให้พอเพียงกับพี่น้องชาวมงที่อาศัยทำกินอยู่นั่นเองครับครับก็อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆจากใจของพวกชุมกลุ่มของประมงชุมชนบ้านบางละมุงเลยหรือพี่น้องทุกกลุ่มประมงในกลุ่มอ่าวบางละมุงเนี่ยคือต้องขอบคุณการเทิดจริงๆที่มอบชีวิตมอบอนาคตและมอบหนทางเดินต่อให้กับพี่น้องทุกๆคนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลของประเทศไทย
าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ส่วนงานด้านปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุด D รวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า 12,000 เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลกปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e-matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลงรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุกคลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย
ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้าน TEU ต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้าน TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้าน TEU ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้หลักบริหารงาน Smart Pad ที่ให้ความสำคัญกับ Standard Mastery Agility Responsibility และ Teamworkตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตใครเขาช่วยกันลบรอยร้าว